กลับมาช่วงที่2ของชัดครบจบจริงประจำสัปดาห์นี้ผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของ Top News ทวนความย้อนกันนิดเดียวครับในช่วงที่แล้วเราพูดถึงผลของการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านไปหมาดๆเมื่อวานนี้เองครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ได้เกริ่นถามคุณสนธิยานว่าเอ๊ะทำไมหลายๆคนบอกว่าทักษิณชินวัตรเป็นคนที่ซวยที่สุดโชคร้ายที่สุดในการอภิปรายย้ำอีกทีครับคุณสนธิยานทำไมทักษิณถึงซวยที่สุดฮะก็หนึ่งพลเอกประยุทธ์ที่ไม่เคยแสดงท่าทีชัดเจนแสดงท่าทีอันชัดเจนท้าทายทักษิณคำว่าท้าทายทักษิณเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าต้องท้าทายกับตัวเองที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะครับนั่นหนึ่งแล้วทักษิณจะต้องเจอกับอุปสรรคนี้นะครับเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ท้าทายเนี่ยนะผมเรียนแบบนี้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะท่านทราบดีในฐานะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบกนะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีคุมหน่วยงานความมั่นคงรู้ว่าพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรที่ทำกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะรุนแรงและร้ายกาจแค่ไหนพลเอกประยุทธ์ยังจะยอมให้ทักษิณกลับเลยครับซึ่งผมเรียนว่าไม่มีทางเงื่อนไขที่สองการที่คุณสุทินออกมาพูดว่ายังไม่ได้คุยเนี่ยครับแล้วก็คิดว่าควรจะคิดเรื่องที่จะชนะเลือกตั้งประโยชน์ชนะเลือกตั้งแล้วไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนพรบนี้โทษกรรมสุดซอยเป็นบทเรียนมาแล้วนะที่ผมบอกคุณสุทินจะซวยเนี่ยนะเพราะว่าท่าทีของคุณสุทินเป็นท่าทีที่ถูกต้องในฐานะพรรคการเมืองแต่มันเท่ากับตัดทางทักษิณคือปิดประตูเลยแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยจะสวนทางจากสิ่งที่คุณสุทินพูดก็มีโอกาสที่ประชาชนคนไทยจะออกมาอีกครั้งนึงแปลว่าคุณสนธิยานบอกว่าถ้าจะสวนทางสมมุตินะเขาดันลูกเขาลงเป็นแคนดิเดตนายกเริ่มตั้งแต่หาเสียงเลยไหมว่านโยบายหลักคือจะออกพรบนิรโทษจะออกพรกแล้วเอาทักษิณกลับบ้านเขาต้องเริ่มจากจุดนั้นอยู่แล้วคือผมไม่รู้อะแต่ว่าพ่อเขาพูดตลอดเวลาว่าจะกลับที่ล่าสุดก็พูดอีกว่าจะกลับเพราะฉะนั้นถ้าดันจริงๆดึงดันจริงๆจะเอาให้ได้ไม่เมื่อทักษิณบอกจะกลับก็เราพูดชัดว่าจะกลับได้ก็ต้องนิรโทษกรรมอย่างเดียวมันไม่มีวิธีอื่นเขาไม่ยอมติดคุกแน่นอนแน่นอนกลับอีกทางหนึ่งมาได้ครับก็รอให้เป็นกระดูกก่อนไม่ได้แช่งเหรอหลายคนเขาพูดกันอย่างนั้นเอาล่ะทีนี้ประเด็นมันกลับมาอยู่ตรงนี้สิครับว่าเอาล่ะในฝั่งของทักษิณชินวัตรเองเหมือนกับปิดประตูตายไปแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศแล้วว่าเอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันท้าทายกันอย่างนี้ท้าทายทั้งทักษิณท้าทายทั้งตัวเองแต่พลเอกประยุทธ์เองภารกิจหลังการอภิปรายก็ไม่ได้จบสิ้นถูกไหมฮะคุณสนธิยานถูกครับก็เหมือนเราพูดคุยแล้วผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่ายังไงต้องมีการยุบสภานะครับเหตุผลนะฮะมันเป็นกลไกปกติในระบบรัฐสภานะฮะวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะเรามีความสับสนโอลหม่านอยู่ระหว่างบัตรเลือกตั้ง1ใบ2ใบไม่2ใบอ่ะ2ใบอ่ะชัดเจนแล้วนะแล้วก็สูตรคิดคำนวณ500กับหาร100ซึ่งทั้ง2รูปแบบเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะมันขัดกับรัฐธรรมนูญขัดทั้ง2แบบเลยขัดทั้ง2แบบผมเรียนท่านผู้ชมนะขัดทั้ง2แบบและเมื่อขัดทั้ง2แบบเนี่ยนะดึงดันไปก็มีปัญหาแล้วทำไมท่านผู้ชมก็ถามกลับว่าทำไมถึงขัดก็ผมบอกแล้วว่าตอนที่แก้มาสมบูรณ์แบบนะมันเตรียมการมาที่พรรคพลังประชารัฐแต่เสือกไปสอดไส้คือไปดันเอาเรื่องของส.ส.ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณได้สอดไส้พอมาสอดไส้วุฒิไม่รับก็เลยเอาร่างของประชาปัตซึ่งแค่ร่างขึ้นมาเขียนไม่สมบูรณ์เขียนมาไม่สมบูรณ์ร่างมาเพื่อองค์ประกอบว่าฉันจะเอาแค่บัตรสองใบฉันเสนอแก้รัฐนูลแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันจึงมีความเรียกว่าเป็นประเด็นปัญหาอยู่นี่เป็นประเด็นใหญ่นะฮะที่ค้างคาอยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนครับต้องส่งสารรัฐนูลวินิจฉัยนะแต่มันยังมีวิธีหนึ่งง่ายนะผมแนะนำให้นี่เราออกอากาศคือวันอาทิตย์ถูกไหมฮะวันอาทิตย์ที่24วันอังคาร26วันพุธ27นี่เขาเอาเข้าวาระสามนะต้องไปพิจารณากันต่อแต่ว่ามันย้อนกลับไม่ได้แล้วมันย้อนกลับไม่ได้แล้วมันติดมันลงไปแล้วแต่ผมแนะนำคือมันไปแล้วนะฮะแล้วต้องต้องมาแก้กฎหมายลูกมันบอกแล้วว่าไงวิธีง่ายคือตัวรัฐธรรมนูญที่มันแก้เนี่ยมันขัดกันง่ายที่สุดฮะก็ไปเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญกลับมาให้เหมือนเดิม
เอางั้นเลยเหรอครับอ้าวอันนี้แหละครับมันชัดเจนมันชัดเจนก็คือแก้รัฐนูลกลับมาเหมือนเดิมคือไม่ต้องไปพูดร้อยหารร้อยแล้วคือพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เสียหน้านะครับพรรคพลังประชารัฐก็ไม่เสียนะไอ้ที่จะออกแตกตายก็พรรคเดียวพรรคเพื่อไทยคือพูดง่ายๆไอ้2วันที่จะถึงนี้26 27 26 27นี้จะโหวตวาระ3ไงช่างมันแต่ไปเข้าชื่อขอกลับไปแก้รัฐนูลใหม่เลยแล้วกฎหมายลูกก็ใช้ไปเหมือนเดิมใช้ไปเหมือนเดิมไอ้ตัวแก้นี้ตกไปถูกดิก็เท่ากับว่า2ใบที่แก้มารอบที่แล้วย้อนกลับไปแก้เหลือใบเดียวอีกก็กลับไปแก้เหมือนเดิมอ่ะแต่ก็ให้ง่ายๆนั่นแหละคือผมเรียนว่าคือมันก็กลับไปสู่ระบบเดิมนะปี62แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ผิดเมื่อเดินหน้าไม่ได้แล้วนี่ผู้คนในรัฐสภาเนี่ยมันเห็นร่วมกันนะครับพลังประชารัฐนะไอ้นี่แหละครับจะทำให้พวกคุณได้เป็นรัฐบาลต่อนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ไม่ต้องออกมาพูดนะว่าจะกลับจาก500ไปเป็น100อีกคนมันก็ต้องสงสัยไปรับแผนทักษิณมาหรือเปล่าสับสนอีกงงแต่ความจริงผมบอกได้ว่าเขาก็กลัว กลัวสอบตกจากปาร์ตี้ลิสต์เหมือนกันเพราะพรรคพลังประชารัฐกำลังหัวทิ่มอยู่นะคะแนนนิยมพรรคเนี่ยมันไม่ค่อยดีคือจะหนีไปลงเขตก็เลยจะแก้เป็นหารร้อยกันอีกไม่รู้จะหนีไม่หนีนะฮะแต่เนี่ยผมก็เรียนเตือนคุณสมศักดิ์นะบ้านเมืองต้องคิดถึงเรื่องบ้านเมืองก่อนอย่างแรกเข้าชื่อแก้รัฐนูลขอกลับไปเหมือนเดิมไม่นี่สนธิยันแนะนำว่าอย่าปล่อยให้มันคลาคาซังบ้านเมืองนะที่มันยุ่งยากมันมีปัญหาเนี่ยนะก็เพราะคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแม่งจริงๆนะคือผมคิดว่าประชาชนเนี่ยรังเกียจพวกคุณแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเวลายึดอำนาจประชาชนเขาถึงแบบชัยโยร้องทุกทีก็เห็นแก้แล้วมันดีไรก็อ้างประชาชนแต่พอแก้ออกมาเสร็จไม่มีประโยชน์ประชาชนสักอย่างเลยกลับมาอนาคตพลเอกประยุทธ์แต่มีคนเขาลือกันว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยหลังจากที่เราออกอาการเนี่ยคือหลังการอภิปรายเนี่ยแง่ไม่แน่ไม่พลาดปรับครม.แน่แต่จะปรับแบบไหนแค่นั้นจริงไหมคุณสนธิยานคือเรื่องนี้ผมเรียนเวลาพูดเรื่องปรับครม.เนี่ยมันตอบยากนะทำไมตอบยากนะต้องเรียนว่าเพราะอำนาจการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ท่านนายกคนเดียวลุงตู่คนเดียวอยู่ที่ท่านนายกคนเดียวนะครับทีนี้ท่านนายกจะหารือกับใครนะครับครม.ที่จะปรับตอนนี้เนี่ยนะฮะ1หลักอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐถ้าปรับนะถ้าปรับอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐประการแรกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งว่างอยู่2ตำแหน่งคือเก้าอี้รัฐมนตรีว่างอยู่2ที่ช่วยว่าง2ที่ตั้งแต่ธรรมนัสนฤมลตั้งแต่ปลดนะผมใช้คำว่าปลดนะตอนนั้นไม่ใช่ปรับนะปลดออกนะถ้าปรับเนี่ยคือโยกย้ายตำแหน่งอื่นเข้ามาแทนนี่ปลดแล้วไม่ตั้งใครอีกนะฮะมันปลดไม่ตั้งใครเพราะที่ข่าวลือนะว่าอาจารย์แหม่มจะกลับมาคุณนรมนจะกลับมาเนี่ยไอ้นี่ไม่ได้นะผมฟันธงให้เลยไม่ได้รังเกียจนะคือท่านนายกเสียหายตายดิปลดไปกับมือปลดไปกับมือแล้วจะตั้งมาใหม่ดิถึงผมคิดว่าเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันมั่วซั่วนะนั่นเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยนะท่านนายกถ้าจะคิดเป็นแบบว่ากรอบเล็กปรับเล็กก็คือ2ตำแหน่งก่อนก็เติมเข้าไปให้เต็มซึ่งจะเติมให้เต็มถ้าท่านนายกตัดสินใจที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปซึ่งตอนนี้มันชัดแล้วก็ควรที่จะตั้งให้เต็มเสีย นะซึ่งควรจะเน้นไปที่ภาคใต้อ๋อเขามีอยู่13 14เสียงเขาไม่ได้สักคนนึงนะครับประชาธิปัตย์โอ้โหนะประชาธิปัตย์ได้รัฐมนตรีใต้นี่มา 2-3 คนก็สิ่งนั่นคือสิ่งที่คนในภาคใต้เขารู้สึกว่าเลือกพลังประชารัฐมาตั้งเยอะไม่มีรัฐมนตรีใต้เลยนะภูมิใจไทยก็มีรัฐมนตรีใต้นะใช่แล้วก็เดินหน้าทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะนั้นไอ้นี่ท่านนายกก็อาจจะคิดได้นะว่าจะตั้งรัฐมนตรีใต้คนจะเป็นใครนะเวลาชื่อที่ปรากฏในสื่อผมเรียนท่านผู้ชมได้อย่างนะปล่อยข่าวถูกโยนออกมาให้เตะให้ช้ำก่อนหนึ่งโยนมาเตะให้ช้ำสองก็อยากจะเป็นจริงก็ลองโยนหินทางครับเนี่ยถูกต้องนะก็ตำแหน่งที่สองก็คือที่ศาลก็ควรจะมีนะครับในแง่ที่จะต้องรุกพื้นที่ภาคศาลต่อไปนะครับแล้วก็
จะได้เห็นบทบาทได้ชัดเจนส่วนจะเป็นใครเนี่ยผมไม่อยากไปเที่ยววิเคราะห์เรื่องตำแหน่งไอ้นี่คือกรณีของการปรับเล็กปรับเล็กเอาแค่เติม2ตำแหน่งแต่กระแสข่าวปรับใหญ่มันมาจากนี้มาจากหินซึ่งมีความลึกลับซับซ้อนไม่ชอบคุณอนุพงศ์ไม่ชอบรัฐมนตรีมหาดไทยขออะไรไม่เคยได้เอาออกไปสักทีบิ๊กป้อมมานั่งเองเลยผมได้ยินอย่างนี้เรื่องนี้มีนัยยะพักกันสักครู่เดียวกลับเข้ามายาวๆในช่วงสุดท้ายครับ